เฮ้ยวันนี้มันวางเวงไงพี่กลว่ะนั่นเด็กพี่นี่เหลือเราสองคนเองเหรอเองอ่ะก็ไม่ปิดสิวะจะรีบกลับบ้านกันแน่พี่ปกติมันไม่มีเสียงเอียดอาร์อย่างนี้นะเองอ่ะเขาเลยปิดพี่ดีเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยแกเหมือนพระพี่จะไปก่อนกูอ่ะโอ้ยผมก็ไม่เอาละพี่รีบกลับบ้านกันไงเราพี่ก่อนแหละพี่เหมือนพระทั้งไหนเฮ้ยพี่อ่ะแหละก่อนสิเฮ้ยพี่ดไม่ใช่ผีสางที่ไหนหรอกครับที่เสียงมันดังเอี๊ยดอาร์ตน่ากลัวอย่างเนี้ยแสดงว่าไซโลเริ่มมีปัญหาแล้วครับเพราะฝาเปิดปิดถังกรองฝุ่นใช้งานไม่สะดวกและคันโยกบานพับแข็งฝืดมีสิ่งสกปรกอุดตันสะสมอยู่เป็นระยะเวลานานคุณต้องหมั่นทำความสะอาดบานพับอย่าให้มีสิ่งสกปรกสะสมอุดตันเป็นระยะเวลานานมันใช้สารหล่อลื่นต่างๆเช่นจาระบีทาบริเวณบานพับและข้อหมุนต่างๆเท่านี้ก็หมดปัญหาบานพับแข็งฝืดแล้วล่ะครับเอ๊อะไรของพวกมันวะไม่ช่วยเราทาจาระบีแล้วมันยังหาว่าเราเป็นผีอีกนะเออจ้าอ๋อได้เฮ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไอ้โน่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียอะไรของเองวะที่ว่าเสียเองไม่รู้เหรอว่าท่อน้ำมันรั่วพ่อรั่วพั่วก็หักพั่วหักเออล้อปูนก็หลุดล้อปูนหลุดแขนฝุ่นปูนนะยังฟุ้งกระจายไปทั่วเลยอ่ะฟุ้งกระจายเลยเหรอวะไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ช่วยผมดูเลยไม่ไหวแล้วเว้ยช่วยกันดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอเป็นเรื่องดีนะครับเราต้องคอยสังเกตว่าตัวถังกรองฝุ่นมีรอยผุกร่อนมีผงปูนกระจายออกมาจากรอยผุรอยรั่วในขณะเป่าปูนเข้าไซโลหรือเปล่าถ้าพบปัญหานี้แสดงว่ามีการใช้งานหนักไม่ค่อยได้ทำความสะอาดไซโลวิธีแก้ก็ไม่ยากต้องหมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของถังกรองฝุ่นอยู่เสมอหลังการใช้งานในแต่ละวันไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยรวยไปตรงนี้อีกเฮ้ยไม่ไหววันนี้ร้อนจริงเลยว่ะมองไปทางไหนก็เบื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นของเก่านี่มันทั้งเก่าทั้งโทรมเลยนะเนี่ยไม่ใช่เก่าอย่างเดียวนะแกตั้งหากไม่ใช่ผู้หญิงไซโลตั้งหากล่ะที่เก่าโอ้ยมันเก่าสีมันซีขนาดนี้เลยเหรอพี่มีหน้าล่ะช่วงเนี้ยไซโลถึงทำงานได้ไม่ดีนักอ่ะฮะมันเกี่ยวกันได้เหรอครับพี่น้องถูกต้องแล้วครับสีของไซโลที่ซีดจางเก่าหม่นหมองจะทำให้ไซโลนั้นผุก่อนได้ง่ายและมีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานหนักเป็นระยะเวลานานถ้าจะให้สดใสเหมือนเดิมต้องหมั่นทำความสะอาดไซโลและทาสีไซโลใหม่รับรองครับปัญหาจะหมดไปแน่นอนโอ้โไซโลถล่มล้มทับคนงานบาดเจ็บแล้วนาวเฮ้ยที่ไหนวะข้าว่าแล้วสักวันมันต้องเกิดเรื่องเฮ้ยแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงวะไซโลจะใหญ่โตเฮ้ยเวงทำอะไรกันน่ะเมื่อกี้สั่งให้ทำความสะอาดขาสอไซโลเนี่ยเสร็จหรือยังยังเลยครับหัวหน้าเดี๋ยวไซโลมันก็ได้พังที่เป็นข่าวหรอกอุ้ยแค่ไม่ได้ทำความสะอาดถึงกับพังเลยครับหัวหน้า
น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วขาไซโลล่ะครับมันจะไปทนได้ยังไงการผุกร่อนของชุดขาต่อไซโลเกิดจากการมีฝุ่นปูนซีเมนต์คอนกรีตแห้งเกลอะกรังเกาะอยู่เป็นเวลานานและขาต่อไซโลแช่อยู่ในน้ำทำให้กัดกร่อนที่เนื้อเหล็กของชุดขาต่อไซโลวิธีป้องกันก็คือต้องทำความสะอาดและตรวจสภาพของชุดขาต่ออยู่เสมอหลังการใช้งานในแต่ละวันถ้าจะให้ดีทำการทาสีชุดขาต่อใหม่เมื่อใช้งานไปนานๆเท่านี้ก็เรียบร้อยหมดปัญหาแล้วครับอุ๊ยขอโทษด้วยค่ะพอดีทำตู้ล้มอะค่ะเฮ้ยเลิกก่อนก็ได้แล้วรีบไปทำความสะอาดก่อนที่มันล้มจริงเหอะโอ้ยก็บอกแล้วทำเบาๆหน่อยก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนี่โอ้ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งเดี๋ยวดีเองดูได้เลือดออกอีกแล้วโอ้ยเลือดนิ่งอยู่นิ่งแกสุดโอ้ยจะได้ฟังดีโอ้ยอย่าร้องดังไปสิอายเขาแล้วคนอื่นเขาได้ยินเป็นแฟนแกคุยกับผู้ชายด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูเฮ้ยทำไรอ่ะแหมเข้าใจผิดกันไปได้ปัญหานะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ฝากรองฝุ่นมันโก่งบวมทำให้เวลาเป่าปูนขึ้นไฟโลนะครับมันมีฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นมาเกิดจากการอุดตันภายในถังกรองฝุ่นเพราะไม่ได้ทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นและไม่นำฝุ่นปูนออกจากถุงกรองฝุ่นเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดแรงดันภายในถังกรองฝุ่นมากกว่าปกติวิธีแก้ไขและป้องกันก็คือต้องทำความสะอาดภายในถังกรองฝุ่นนำเอาฝุ่นปูนออกจากเครื่องกรองฝุ่นเคาะโยกคันโยกเขย่าฝุ่นปูนออกจากถุงตรวจสอบสภาพของท่อยางไม่ให้มีฝุ่นปูนอุดตันซ่อมแซมบานเปิดปิดและเปลี่ยนแถบยางกันฝุ่นใหม่ที่สำคัญนะครับเวลาโยกระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเหมือนกับคู่นี้อะไรของพวกเองไปคนยังเจ็บๆอยู่โอ้ยทั้งหมดนี้เพื่อมั่นใจได้ว่าซีเมนต์ไซโลของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยในการใช้งานและที่สำคัญเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างสำหรับเราปูนซีเมนต์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปูนซีเมนต์แต่คือผลผลิตแห่งความมุ่งมั่นที่เกิดจากความตั้งใจของทุกๆฝ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แห่งความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์แห่งคุณภาพที่ได้ดังใจเราและตอบสนองทุกความต้องการให้ได้ดังใจคุณ